กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้อาจารย์จะทำเค้กเปลือกมะพร้าวอ่อนให้น้ำแข็งรับประทานชอบมากเลยเพราะเรารู้ว่าจะใช่ไหมคะนี่อาจารย์ทำเนื้อสปันเค้กเอาไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ในพิมพ์วงแหวนแล้วก็มีฟลอยด์น้ำแข็งเราอันนี้แตะสิว่านุ่มไหมเนื้อละเอียดนุ่มหน้าตาดีทีนี้อาจารย์จะทำส่วนที่เป็นหน้าคัสตาร์ดเปลือกนะอาจารย์ก็จะใส่เปลือกลงไปก่อนอันนี้เป็นเปลือกต้มสุกอันนี้อาจารย์จะใช้เครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าและที่กำลังจะใส่อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าโถปั่นจาก 1,000 มิลลิลิตรปั่นแบบแป๊บเดียวแล้วแบบละเอียดเลยใช่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 มันจะว่องไวมากมันจะไม่เดือดร้อนอันนี้น้ำร้อนใช่ไหมคะค่ะอาจารย์ก็จะใส่เจลาตินลงไปด้วยเจลาตินอันนี้เป็นเจลาตินที่มีเครื่องหมายฮาลาลค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะไม่กล้ารับประทานเนาะค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปในนี้นะคะนิดหนึ่งเค็มเค็มอันนี้ต้องใส่ค่ะนมข้นจืดตรานกเอี่ยวฟอลคอนจะทำให้เมนูนี้มีรสชาติกลมกล่อมตอนนี้เขามีกล่องกระดาษแบบเนี้ยกล่องหนึ่งลิตรเปิดปิดง่ายสะดวกไม่ต้องงัดกระป๋องเสร็จแล้วก็ใส่นี่อีกครีมเค็มข้นหวานตรานกเอี่ยวฟอลคอนจะทำให้มีรสชาติหวานมันชอบหวานไหมเธอไม่ต้องหวานมากก็ได้อาจารย์ทำไมอ่ะไม่กลัวกินหวานเยอะๆไม่ดีอ่ะแต่ฉันชอบหวานอ่ะก็ได้ก็ได้อาจารย์เต็มที่เลยค่ะแล้วทำไมเธอไม่ชอบหวานล่ะก็ทานหวานเยอะอ่ะอาจารย์ดูตัวหนูสิทำไมอ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยกินไอ้นี่กินแต่ขนมหวานฉันก็กินทั้งวันเลยฉันก็ยังสวยอยู่อาจารย์พอมะพอค่ะใส่สีม่วงผสมอาหารลงไปใส่หมดนี่แล้วกันใส่เจลาตินลงไปเสร็จแล้วเราก็จัดการปั่นซะอันนี้ถ้วยนี่ลงล็อกหรือยังนี่ลงล็อกแล้วปิดเรียบร้อยสวยเธอสวยสิเธอนี่มาดูละเอียดยิบเลยแป๊บเดียวเร็วมากอ่ะโอ้ยเนียนมากรับรองได้เลยเราต้องทำอะไรคะต้องจัดการกวนอีกเธออ๋ออ่ะปั่นแล้วก็ต้องไปกวนใช่ไหมแน่นอนนะปุ๊บเสร็จแล้วก็มาเทลงไปก็จะดูสีสิโอ้ยตายแล้วเราเวนเดอร์มาทั้งทุ่งเลยอ่ะไปล้างเลยนะจ้าล้างเลยไปเดี๋ยวฉันกวนนี่ก่อนพอเริ่มร้อนแล้วหนูน้ำแข็งหนูช่วยใส่มะพร้าวหน่อยลูกเนื้อมะพร้าวอาจารย์หมดเลยชอบหมดเลยเออใส่หมดเลยเนื้อมะพร้าวเยอะๆแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำแป้งข้าวโพดเทลงไปเลยนี่รีบคนให้เข้ากันแล้วก็กวนให้แป้งสุกโอ้โหนี่คือท่าเคี่ยวต้องเบอร์นี้เลยใช่ไหมต้องเบอร์นี้เลยนี่เรียกว่าเล่นน้อยแล้วนะถ้าเล่นมากกว่านี้แล้วอุ้ยน้ำแข็งโลกคืออาหารขนมเนี่ยอาจจะอร่อยหรือไม่อร่อยอยู่ที่ลีลาถูกต้องถูกต้องค่ะลีลาเราเลิศก็ชนะทุกอย่างแล้วใช่แล้วก็ทำทุกทีไม่เหมือนกันสักทีนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะปิดเตาเสร็จแล้วก็เตรียมสปันเค้กเอาไว้ใช่ไหมคะเราก็จัดการเลยค่ะเทลงไปนี่เสร็จแล้วก็จัดการกระแทกพิมพ์เบาเพื่อให้มันแบบเรียบกันใช่ไหมคะแล้วเผื่อมันมีฟองอากาศด้วยขึ้นมานี่ยังกินไม่ได้ใส่ตู้เย็นไว้ก่อน3ชั่วโมง3ชั่วโมงน้ำแข็งรอ3ชั่วโมงรออาจารย์อ่ะ3ชั่วโมงนี่เอามาจากตู้เย็นแล้วเห็นป่ะดีงามค่ะดีงามนี่ใส่เนื้อเผือกเข้าไปอีกใส่เผือกเสร็จแล้วนะคะก็ต้องใส่อีกแล้วครีมเทียมข้นหวานอันนี้ถือเป็นเคล็ดลับในการทำบัตเตอร์ครีมให้อร่อยค่ะส่วนปริมาณของนมข้นหวานเนี่ยก็ใส่ไปคุยไปพอเมื่อยหยุดสนทนาก็ถือว่าโอเคใช้ได้แล้วก็สีม่วงผสมอาหารลงไปสักนิดหนึ่งรอบนี้ขอเป็นม่วงเม็ดมะปรางได้ไหมอาจารย์ไม่ว่าหนูกลับไปทำเองดีไหมลูกเอาเม็ดมะปรางเลยนะลูกนะก็เรามีม่วงลาเวนเดอร์เรานี่ไงค่ะค่ะค่ะอันนี้อ่อนหน่อยแล้วกันนี่เห็นไหมเราได้สีม่วงอ่อนๆเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นแบบสีเดียวกันเพราะว่ามันจะเป็นมาร์เบิลใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็จะเป็นหินอ่อนหินอ่อนใช่ไหมเป็นหินอ่อนอย่างนี้เล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมคะลูกแล้วเสร็จแล้วไงต่ออันนี้ค่ะลูกปีใหม่สั่งเค้กที่ไหนหรือยังก็ต้องสั่งที่โรงเรียนอาจารย์นะเรามาสั่งสินี่ไงเตรียมตัวเนี่ยทำเค้กขายเนี่ยน่ากินจะตายไปเปลือกเห็นไหมเนี่ยเปลือกทั้งนั้นเลยอร่อยค่ะรับรองได้ว่าอร่อยมากเชื่ออยู่แล้วฝีมืออาจารย์ยิ่งเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะต้องมีแต่คนแย่งกันกินเดี๋ยวแป้งให้กลับบ้านใส่กล่องให้เลยนี่เห็นไหมนั่นค่ะพอมีเผือกแล้วมันก็ปาดเรียบง่ายทั้งที่มันไม่เรียบ
ราะมันมีเนื้อเผือกอยู่มันก็กลายเป็นข้อกลายเป็นข้อยกเว้นเพราะมันเป็นเนื้อเผือกมันก็ไม่ต้องเรียบมากเห็นไหมคะทีนี้เราก็จะต้องทำให้สวยเราก็เราจะทำดอกกุหลาบสักดอกหนึ่งให้เธอใช่มาช่อหนึ่งเลยได้ไหมอ่ะช่อหนึ่งเลยเหรอเอาดอกใหญ่ดอกใหญ่ๆสักสองดอกก็พอเนาะอาจารย์ไม่เอาเมนูแบบนี้ให้น้ำแข็งทำสิบนาทีบ้างเอาเธอกำลังจะมาชดฉันเหรอให้ฉันทำในสิบนาทีเหรอเป็นดอกกุหลาบม่วงก็อันนี้อุตายสักดอกหนึ่งแล้วกันพอทนสวยแล้วอาจารย์สวยแล้วอันนี้หนึ่งดอกนี่อีกสักดอกหนึ่งสิดูเป็นกุหลาบไหมหนูเป็นค่ะอาจารย์โอ้ยูพอได้อยู่นะได้เลยแหละไม่ใช่พอได้แค่นี้เค้กเผือกสำหรับน้องน้ำแข็งของอาจารย์ค่ะเราจะตัดชิมไหมอาจารย์ชิมสิคะเอาเลยค่ะอาจารย์เอาเลยนะคะอาจารย์ใช่อุ้ยมันดูนุ่มยวบยาบเนาะมันแบบเหมือนหนึบหนึบอ่ะหนึบหนึบตรงเนื้อม่วงม่วงเข้มๆแล้วครีมมีกลิ่นหอมของนมและเผือกไหมจริงค่ะหอมวันนี้ขอบคุณมากน้องน้ำแข็งที่มาสนุกกับอาจารย์นะค่ะวันหลังมาใหม่นะค่ะขอบคุณมากค่ะแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงหน้าจะมีอีกหนึ่งตำรับรอคุณผู้ชมนะครับจากข้าวสวยและจากข้าวเหนียวก็ตามใจเถอะคุณผู้ชมช่วงอร่อยครัวครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างปลาทูสดต้มส้มขมิ้นมาฝากกันค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มนอนสติ๊กแพลตินัม IH ขนาด24เซนติเมตรตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟจนน้ำเดือดใส่เกลือป่นตามด้วยปลาทูสดข่าหั่นตะไคร้หั่นใบมะกรูดฉีกรากผักชีบุกขมิ้นซอยแล้วพริกขี้หนูสวนปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกต้มจนปลาทูสุกแล้วปิดไฟยกลงค่ะตักปลาทูสดต้มส้มขมิ้นใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งด้วยตะไคร้ซอยและพริกขี้หนูสวนรับประทานขณะร้อนๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสเตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีหนึ่งเมนูอาหารรสแซ่บกับเมนูข้าวต้มเย็นตาโฟสนับสนุนโดยเอไรส์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรส์ลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนตอนน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิตราเอไรส์ที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะใส่น้ำซุปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่น้ำกระเทียมดองซอสแดงเย็นตาโฟซอสพริกพริกน้ำส้มรอจนกระทั่งเดือดปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลทรายจากนั้นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ตราเอไรส์หุงสุกลงต้มจนกระทั่งเมล็ดข้าวเริ่มบานตักข้าวต้มลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูข้าวต้มเย็นตาโฟเมนูทำง่ายแสนอร่อยจากข้าวเอไรส์